ดีครับคุณแสกสมครับครับสวัสดีครับคุณปรเมศคุณผู้ฟังครับครับตอนนี้สถานการณ์ที่จันทบุรีฝนยังตกอยู่ไหมครับคุณแสกสมตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้ฝนหยุดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝนตั้งเขาอีกแล้วครับแล้วก็เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะพิกัดก็จะอยู่จุดเดิมฮะแถวแถวสอยดาวแถวเขาขี้จกูดแถวอำเภอมะขามแล้วก็แถวอำเภอขลุงอำเภอเมืองโซนนี้นะครับซึ่งเป็นพิกัดเดียวกับเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานเนี้ยฝนเนี่ยจะตกช่วงเย็นๆไปจนถึงดึกๆเลยนะฮะประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงที่ตกหนักที่สุดแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูวันนี้ครับว่าเพราะว่าสภาพเนี่ยจะเป็นสภาพเดียวกับเมื่อวานก็คือตอนนี้ยังไม่มีฝนแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูเย็นกว่านี้อีกนิดนึงว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องของน้ำท่วมในตัวเมืองจันทร์นะครับเท่าที่พูดคุยกับชาวบ้านเมื่อช่วงสายๆวันนี้นะฮะก็บอกว่าตั้งแต่ปี54มาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยการท่วมเนี่ยน้ำระดับน้ำขนาดนี้ปริมาณความสูงเนี่ยมันไม่เข้าขนาดนี้นะครับครั้งนี้ถือว่าท่วมสูงนะครับคือโดยปกติเนี่ยในตัวเมืองจันทร์เนี่ยมันก็จะมีน้ำท่วมอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันระบายได้ช้านะครับแต่ว่าตอนนี้ครั้งนี้น้ำมันท่วมสูงมากนะครับซึ่งฝนที่ตกเนี่ยเกือบ400มิลนะครับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับน้ำจากทางเทือกเขาสามบาทเนี่ยที่ไหลลงมาด้านล่างเนี่ยมันก็ลงมาทางตัวเมืองด้วยนะครับครับน้ำที่มาจากคิชกูดมาจากมะขามเนี่ยก็จะไหลลงเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เองทางในตัวเมืองเนี่ยทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนะครับเพิ่งจะออกหนังสือเตือนเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตอนนี้แจ้งให้คนที่อยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีทั้งหมดนะครับเตรียมรับน้ำล้นตลิ่งนะฮะเพราะว่าน้ำอีกชุดหนึ่งเนี่ยกำลังจะลงมาความสูงของระดับน้ำที่ทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีบอกกับผมเมื่อช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยก็คือให้วัดจากระดับณปัจจุบันนะครับคือจุดไหนที่ท่วมริมน้ำเนี่ยให้วัดขึ้นไปประมาณสัก 30-40 ซมนั่นหมายความว่าระดับน้ำจะขยับสูงขึ้นครับราวๆนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ในกรณีถ้าฝนไม่ตกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรู้ว่าถ้าฝนตกอีกรอบนึงเนี่ยระดับน้ำจะเพิ่มมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในตัวเมืองจันทร์ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำต้องเตรียมนะครับคือบางจุดเนี่ยเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยผมไปตระเวนดูคือบางจุดเนี่ยไม่คาดว่าปริมาณน้ำที่ท่วมจากฝนที่ตกหนักเมื่อวานนี้กับเมื่อวันก่อนนะฮะมันจะทำให้น้ำมันท่วมขนาดนี้นะครับคือแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวหรอกครับเพราะว่าพิซซ่ามันก็คงทุกตกปกติน้ำคงมาอย่างว่าร้านรับซ่อมรถที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองนาลายที่ผมไปคุยมานะฮะเขาบอกว่าคือเมื่อวานเนี่ยช่วงประมาณสักสองทุ่มเนี่ยบ้านเขาเนี่ยจะติดกับลำคลองซึ่งเป็นลำรางที่เป็นเส้นทางน้ำนะฮะไม่กว้างประมาณสัก4เมตรเขาบอกว่าเมื่อวาน2ทุ่มเนี่ยระดับน้ำในคลองเนี่ยมันยังไม่ส่งสัญญาณว่าน้ำมันจะขึ้นจนล้นนะครับจนมาเขาก็พยายามสังเกตน้ำแต่รู้ว่าน้ำในคลองเนี่ยมันเปลี่ยนสีนะครับเขาก็มารู้พยายามเดินเข้าเดินออกจนประมาณสัก4ทุ่มนะฮะน้ำมันเพิ่มเร็วมากแล้วก็ล้นคลองป่าออก2ข้างนะฮะซึ่งของเขาเนี่ยเป็นอู่เก็บไม่ทันดีว่ารถที่เอาไปซ่อมเนี่ยยกขึ้นหอยได้4คันครับส่วนที่เหลือเนี่ยลากได้ก็ลากลากไม่ได้ต้องปล่อยจมเลยอ๋อตายเลยนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเอาขนเฉพาะที่มันจะเสียหายออกมาขนาดที่มันปล่อยแค่น้ำได้ก็ต้องยอมเลยเพราะว่าขนไม่ทันกันจริงๆอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างคือฟังดูเนี่ยเหมือนกับน้ำมันมาเร็วและแรงหรือเปล่าประมาณอย่างนั้นนะถูกต้องครับน้ำมาเร็วและแรงมากนะจุดอย่างวันนี้ที่ผมไปแถวเทศบาลตำบลพับพลาเทศบาลตำบลพับพลาเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่หนักนะครับเพราะว่าเป็นชุมชนเมืองแล้วก็มีพวกหมู่บ้านมีโครงการที่เป็นอาคารพาณิชย์เยอะแล้วตรงนั้นเนี่ยจะถูกท่วมแม้ว่าระดับน้ำจะลดนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เข้าปกตินะครับรถชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในด้านในซอยเนี่ยจะต้องเอารถออกมาจอดริมถนนสายจันทบุรีตราดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากถึงใครที่กำลังจะเดินทางผ่านตรงนี้นะฮะช่วงตัวเมืองจันเนี่ยบางจุดนะครับมีรถชาวบ้านจอดอยู่ริมไหลทางสองฝั่งเลยนะฮะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของเทศบาลตำบลพับพลาตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรระดับน้ำเนี่ยที่ผมไปยืนดูนะครับที่ชาวบ้านเดินลุยน้ำเข้าไปเนี่ยระดับเกือบอกนะฮะบางจุดนะครับถ้าระดับเกือบอกเนี่ยโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยผมถามเขาบอกว่าประมาณสัก
60ถึง80เซนติเมตรอันนี้คือระดับน้ำที่ท่วมนะฮะแต่ว่าถ้าไปเลยเข้าไปกลางซอยเลยเข้าไปเกือบๆถึงท้ายซอยเนี่ยระดับมันก็จะลึกขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าที่หนักที่สุดก็คืออยู่ในตัวเมืองซึ่งเป็นกลางเมืองเลยเนี่ยกลางเมืองเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามันไม่ได้ท่วมหนักมาขนาดนี้แล้วนะครับคือกลายเป็นว่ากลางเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางอย่างทุ่งนาเชยเนี่ยฮะที่เป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยน้ำมันแผ่ออกนะครับแล้วก็ล้นจนออกไปไม่ไหนไม่ได้ฮะตอนนี้ต้องรอให้น้ำระบายลงทะเลอย่างเดียวนะครับแต่ว่าทางผู้อำนวยการชลประทานบอกกับผมว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวจะเร่งสูบตอนนี้คือสูบเนี่ยออกสูบจากน้ำที่อยู่ในตัวเมืองออกช่วยผ่านคลองระบายคลองพักดีลำไผ่เพื่อไปออกทะเลนะครับอันนี้คือจุดที่ชลประทานตั้งไว้แต่ว่าเดี๋ยวจะประสานเรื่องเครื่องสูบน้ำเข้ามาเพราะว่าถ้าระดับนี้นะฮะทางผู้อำนวยการชลประทานบอกว่าถ้าน้ำท่วมระดับนี้เนี่ยประมาณสักเย็นนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าน่าจะประชาชนน่าจะเริ่มใช้ชีวิตได้แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะตอนนี้ฝนมันตั้งเขาหมายถึงว่าความคาดหวังของชลประทานว่าจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ในวงเล็บว่าฝนไม่เทลงมาอีกรอบนึงหนักๆแบบเมื่อคืนนี้ป่ะครับก็คืออย่างเร็วสุดสามารถเดินได้แต่ว่าอาจจะมีน้ำท่วมบ้างนะก็น่าจะเย็นแต่ว่าถ้าจะเอาแห้งเลยก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับแต่ว่าคือคนที่นี่ก็ภาวนานะฮะที่ไม่อยากให้ฝนมันตกซ้ำมาอีกเพราะว่าเทือกเขาสะบาปเนี่ยเป็นเทือกเขาที่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่เรียกง่ายๆคือชุ่มฝนนะฮะพอฝนตกเนี่ยน้ำจากเทือกเขาสะบาปจะไหลลงมาแต่ว่าคือน้ำจะไหลลงมาสู่แม่น้ำจันทบุรีถูกต้องไหมตรงนี้ไหลออกอำเภอมะขามและอำเภอพริ้วส่วนหนึ่งเนี่ยน้ำมาพอมาลงอำเภอพิ้วมันจะมาเชื่อมกับอำเภอเมืองบางส่วนนะครับแล้วก็ลงอำเภอมะขามบางส่วนขึ้นมาลงอำเภอเมืองอันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ห่วงแต่ว่าวันนี้นะฮะภาพความประทับใจที่ได้เห็นคือนอกจากเจ้าหน้าที่ทั้งจากทหารเรือทั้งจากปภ.เขต17ที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือบางจุดเนี่ยต้องบอกว่าน้ำที่ท่วมณขณะนี้มันทำให้ชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากถามว่าลำบากยังไงคือมันจะใช้เรือก็ไม่ได้จะใช้รถก็ไม่ได้คือมันครึ่งกลางๆอ่ะฮะเรือเครื่องก็ใช้ลำบากรถยนต์คือใช้เรือไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังจะติดท้องเรืออะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับตอนนี้คือก็เลยต้องใช้วิธีการจุงเรือทหารเรือเอาเรือมาแล้วก็ใช้วิธีการจุงนะฮะเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันพายลำบากต้องใช้วิธีการอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพที่ผมเห็นคือก็มีลูกเด็กเล็กแดงที่ชาวบ้านเนี่ยพยายามอุ้มลุยน้ำออกมาเพราะว่าคนที่นี่นะครับในตัวเมืองจันทน์เนี่ยเขาไม่มีเรือนะฮะเพราะว่าเป็นชุมชนเมืองซึ่งเช่นเดียวกับชุมชนสวนที่เมื่อวานเราไปก็คือไม่มีเรือเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำในคลองทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในเขตจันทบุรีเนี่ยตอนนี้ทางชลประทานกำลังวางแผนเรื่องการระบายน้ำทุกประตูแทบจะยกบานระบายน้ำพ้นหมดนะฮะเพื่อเร่งระบายน้ำออกแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับต้องฝากไปถึงคนที่หาปลาตามประตูน้ำนะฮะต้องระวังนะครับเพราะว่าน้ำที่ระบายออกเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับกระแสน้ำแรงเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เกิด อุบัติเหตุได้นะฮะส่วนที่อำเภอท่าใหม่อำเภอท่าใหม่เมื่อคืนก็หนักนะครับแต่ว่าวันนี้ทางเทศบาลเองก็มาเริ่มเก็บกวาดให้แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมื่อวันนี้ผมขับรถตระเวนดูในเมืองว่าทำไมน้ำมันท่วมทำไมน้ำท่วมถนนหลวงนี่นะฮะวันนี้จุดที่มันเป็นภาพคาตาคือถนนเส้นจากแยกตากแสงนะครับมุ่งหน้าไปที่พับพลาก็คือเป็นถนนหลักจากถนนสุขุมวิทพอไปถึงแยกตากแสงเลี้ยวขวาวิ่งไปทางตราดนะฮะประมาณสักเกือบ 2-3 กิโลเมื่อคืนเราได้เห็นภาพน้ำเต็มทุ่งนะฮะนะมาขอไม่ใช่น้ำเต็มทุ่งน้ำเต็มถนนหมดเลย2ฝั่งวันนี้ผมก็เลยไปขับตระเวนดูนะฮะว่ามันเกิดอะไรปรากฏว่าท่อระบายน้ำก็ดีรางระบายน้ำที่อยู่บนผิวการจราจรก็ดีมีแต่ขยะครับโอ้ครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราย้อนกลับไปว่าตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยเราอย่าพึ่งโทษใครโทษตัวเราเองกันก่อนเพราะว่าภาพที่ปรากฏวันนี้มันเห็นชัดเจนเลยว่าเราท่านนี่แหละฮะที่เราต้องช่วยกันก่อนจะไปรอมัวว่ารัฐจะต้องมาแก้ปัญหาได้ก่อนอะไรไม่ก่อนคือตอนนี้ทุกคนช่วยกันได้ช่วยกันก่อนอันนี้เท่าที่ผมเห็นแล้วก็ครับไปตระเวนดูวันนี้ครับคุณเสกสมเนี่ยไปวิ่งดูขึ้นรถดูตามถนนต่างๆเลยใช่ไหมครับเห็นมันน้ำมันขังคือถ้า
คนที่นึกภาพไม่ออกเนี่ยอย่างผมเคยไปที่จันทบุรีถ้าเราวิ่งสุขุมวิทจะมาจากแกลงไปนายาอามไปแรงต่างจะเข้าเมืองต้องเลี้ยวขวาก่อนถูกไหมถูกต้องครับถูกถนนเส้นนั้นท่วมเลยใช่ไหมถนนที่เลี้ยวขวาเข้าไปในเมืองน่ะมีบางช่วงครับจากช่วงนายาอามมานะครับเพราะว่าคือเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ท้องคล้ายๆท้องกระทะแล้วน้ำจะไหลลงมารวมจากการสอบถามก็ตำรวจเมื่อเช้านะฮะตำรวจบอกว่ามีท่วมบางจุดแต่ว่าตอนนี้มันระบายได้นะครับในส่วนของถนนสุขุมวิทเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่ารถวิ่งได้รถจะวิ่งจากทั้งเส้นไปจะเลี้ยวไปตราดไปเส้นทางหลักอย่างนี้ยังใช้การได้อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังใช้การได้อยู่ครับเส้นทางหลักนะฮะก็คือจากสุขุมวิทไปแยกปากแซงแล้วก็เลี้ยวขวาไปตราดอะไรพวกนี้หรือว่าเลี้ยวซ้ายไปสระแก้วอันนี้ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าริมถนนตรงแถวๆพัพพาเส้นจันทบุรีตราดนะครับที่เลี้ยวขวาจากสุขุมวิทไปเนี่ยมันจะมีรถจอดอยู่สองฝั่งนะครับเนื่องจากว่าในชุมชนมันมีน้ำท่วมรถของชาวบ้านเอามาหนีน้ำก่อนใช่ครับใช่ครับเอาละครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันวันนี้ก็ภาวนานะฝนอย่าให้ตกมาซ้ำเติมเลยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระบายน้ำกันอยู่ครับตอนนี้มามืดเหมือนกันฮะมืดแล้วใช่ไหมครับครับผมครับผมฮะเดี๋ยวยังไงได้ตรวจสอบกับเพิ่มเติมกับคุณเสกสมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับคุณเสกสมแจ้งจิตนะครับผู้สื่อข่าว NBT จันทบุรีสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ของเรานี่นะครับตอนนี้ก็เกาะติดอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จันทบุรีนะครับ